วัสดีครับผมพอเน็ตนะครับวันนี้ก็จะมาภาคเกมระหว่างทางอินดี้และ Red Archon นะครับเป็นเกมที่2นะครับซึ่งเกมแรกนั้นทาง Red Archon สามารถเอาชนะไปได้นะครับก็แผนที่ที่2นี้นะครับก็ใช้แผนที่ที่ชื่อว่าคูลาสลาวินนะครับเป็นแผนที่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมี Watch Tower หลายจุดมากนะครับซึ่งใครสามารถคอนโทรลได้ก็จะเห็นพื้นที่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับมาเห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูในแผนที่ได้เกือบจะหมดนะครับหากยึดครองได้นะครับแล้วก็มีจำนวนแร่ที่ขยายฐานที่มากนะครับนอกนี้ยังมีแร่เหลืองด้วยนะครับแร่เหลืองนี้ก็มีอยู่2จุดซึ่งไม่มีหินมาบังอยู่ครับสามารถที่จะขยายฐานเร็วมาเก็บแร่เหลืองได้นะครับก็กลับมาที่เกมครับทางอินดี้ก็ส่งโปรบออกมาสเกลนะครับก็มาถูกทางด้วยก็จะเอเข้ากับฐานของเรดาคอนขึ้นมาทันทีนะครับก็ทางเรดาคอนก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเลยการส่ง SCV มาสู้นะครับก็ทางอินดี้ก็ไมโครอย่างดีครับก็ก่อนที่จะเสียเลือดเสียเนื้อนะครับก็วิ่งวนเพื่อให้ชิลได้รีเจนนะครับนึกสับภาษาไทยไม่ออกฟื้นฟูครับขออภัยก็มีทาง SCV อีกตัวหนึ่งของ Red Archon ก็ส่งไปทางด้านขวาบนนะครับซึ่งจะเห็นเส้นทางการวิ่งนะครับซึ่งเขาเซตเวฟพอยต์ไว้ว่าหากไม่เจอขวาบนนะครับก็ต้องอยู่ซ้ายล่างนะครับเป็นโลจิกง่ายๆของเกมนี้นะครับคือผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ส่งพวกโรบอะไรพวกนี้ไปสเกลแนวทแยงครับแทบจะไม่เคยเห็นนะฮะก็ส่วนใหญ่จะแนวที่อยู่ใกล้ๆกันมากกว่าเส้นอยู่ซ้ายล่างจะส่งไปซ้ายบนนะหรือขวาล่างอะไรเงี้ยครับก็เล่นคอนก็ตัดสินใจถูกนะครับที่ส่งมานี้แล้วก็ได้เห็นเซลอต1ตัวกำลังมุ่งหน้าไปที่ฐานของตนนะครับแล้วก็กำลังจะเห็นอีกเซลอตอีกตัวหนึ่งวิ่งมาที่ฐานเหมือนกันทำให้ทางเรดอาคอนนี้ก็ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างเทคแล็บนะครับเพื่อที่จะออกริปเปอร์ออกมาซึ่งริปเปอร์เมื่อทำการไมโครแล้วครับจัดการหลอยเซลอตได้อย่างสบายมากซึ่งต่างจากมารีนนะครับมารีนมูสปิดพอๆกันแล้วก็หักกลับมาชิดแล้วนะครับขออภัยกระตุกเล็กน้อยก็หากว่าชิดแล้วก็วิ่งหนีไม่หลุดนะครับต่างจากอินเตอร์นะก็ทางอินดี้ก็ตัดสินใจที่จะตี SCV แทนที่จะมาตีมารีนครับเนื่องจากมารีนยิงไม่ค่อยระคายเคืองผิวเท่าไหร่นะหากบังคับไปตี SCV จะเห็นผลต่อทรัพยากรของเรอคอนมากกว่าครับมีการสร้างเรอคอนก็ได้สร้างโอ้โหรีเปอร์มาแล้วครับพยายามครับยิงแต่ยิงไม่ดีเท่าที่ควรครับกดพลาดนะครับเมื่อกี้กด A คลิกไปโดนที่ซัพพลายรีพอร์ตตัวเองนะครับทำให้เซลอตยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้มีเซลอตอยู่3ตัว2ตัวแล้วครับอยู่ในฐานนะครับแล้วก็กำลังวิ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเกตเวย์เพิ่มออกมาด้วยสำหรับอินดี้นะครับเพื่อทำเซลอตอย่างเดียวนะครับตอนนี้และมีการรีเสิร์ชวาร์ปเกตอยู่ด้วยนะครับทางด้านที่ฐานนะครับก็เซลอตอยู่3ตัวเพชรทางเรดอาร์คอนพยายามจะสร้างโคจิปจีจีครับจี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 ไปแล้วนะครับก็ในเกมที่2มันเกมนี้ค่อนข้างไวนะครับ5นาทีจบก็เป็นการบังคับผิดพลาดเล็กน้อยของทางเรดอาร์คอนซึ่งมีผลอย่างมากนะครับทำให้เซลอตขออภัยครับทำให้ทางลิปเปอร์นะครับตายไป1ตัวครับทำให้ไม่มีอะไรมาต่อกรกับเซลอตแล้วก็วิ่งอยู่เต็มฐานอย่างนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับระหว่างเรดอาร์คอนและทางอินดี้ก็เดี๋ยวไปพบกับเกมที่3ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ